รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่105โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะในวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังได้รับฟังธรรมะหมวด5ในสังคีติสูตรที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเมื่อครั้งที่แล้วได้จบลงตรงที่ธรรมะหมวด5ที่มีชื่อว่ามัจฉริยะ5นะคะคราวนี้ก็เป็นธรรมะหมวด5ที่มีชื่อว่านิวรณ์5ได้แก่กามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนมิทะนิวรณ์อุทจจะกุกุจจะนิวรณ์และวิจิกิจฉานิวรณ์นะคะคำว่านิวรณ์นั้นได้แก่เครื่องกั้นความดีกามฉันทะความยินดีในกามก็เป็นเครื่องกั้นความดีอย่างหนึ่งพยาบาทความพยาบาทก็เป็นเครื่องกั้นความดีอย่างหนึ่งถีนมิทะความที่จิตหดหู่และเสื่องซึมก็เป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งนะคะอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นเครื่องกั้นความดีอย่างหนึ่งวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจก็เป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของนิวรณ์นี้นะคะผู้ที่เจริญสมาธิจนได้ฌานย่อมสามารถจะข่มนิวรณ์ไว้ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานแต่ออกจากฌานแล้วนิวรณ์ก็เกิดได้อีกเพราะฉะนั้นนิวรณ์จึงเป็นธรรมะที่ต้องทำลายให้เด็ดขาดไม่เกิดอีกด้วยอริยมรรคนะคะสำหรับกามฉันทะนิวรณ์เครื่องกั้นคือความพอใจในกามนั้นท่านก็หมายถึงทั้งวัตถุกามและกิเลสกามนะคะถ้าเป็นกิเลสกามคือกามราคะอันได้แก่ความยินดีพอใจในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วอนาคามิมรรคสามารถทำลายได้นะคะแต่ถ้าเป็นวัตถุกามความยินดีด้วยวัตถุต่างๆเช่นพรหมยินดีในวิมานของตนเป็นต้นอย่างนี้ต้องละด้วยอรหัตมรรคค่ะพยาบาทวิวรณ์หรือพยาปาทะนิวรณ์นั้นละได้ด้วยอนาคามิมรรคถีนมิทะนิวรณ์ละได้ด้วยอรหัตมรรคอุทธัจจะนิวรณ์ละได้ด้วยอรหัตมรรคกุกุจจะนิวรณ์ละได้ด้วยอนาคามิมรรควิจิกิจฉานิวรณ์ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคสรุปว่าโสดาปัตติมรรคละวิจิกิจฉานิวรณ์อนาคามิมรรคละกามฉันทะนิวรณ์ที่เนื่องด้วยกามราคะคือความกำหนัดในกามนะคะนอกจากนั้นยังละพยาบาทนิวรณ์กับกุกุจจนิวรณ์ด้วยค่ะสำหรับอรหัตมรรคนั้นนะคะละกามฉันทะนิวรณ์ที่นอกจากกามราคะความกำหนัดในกามกับละถีนมิทะและอุทธัจจนิวรณ์สำหรับเรื่องการละกิเลสนี้นะคะในอรรถกถาฝ่ายพระสูตรและพระภิธรรมบางข้อก็ไม่ตรงกันค่ะกล่าวคือในพระภิธรรมนั้นกล่าวว่ากามฉันทะนิวรณ์ละได้ด้วยอรหัตมรรคแต่ในฝ่ายพระสูตรนั้นท่านกล่าวว่ากามฉันทะที่เป็นกามราคะเท่านั้นที่อนาคามิมรรคละได้แต่ถ้าเป็นกามฉันทะที่ไม่ใช่กามราคะแล้วอรหัตมรรคจึงจะละได้ทั้งกุกุจจนิวรณ์ก็เช่นเดียวกันค่ะอรรถกถาพิธรรมกล่าวว่าโสดาปัตติมรรคละได้นะคะแต่อรรถกถาฝ่ายพระสูตรกล่าวว่ากุกุจจนิวรณ์นั้นต้องละด้วยอนาคามิมรรคพวกข้อความในอรรถกถา2ฝ่ายแย้งกันอยู่ดิฉันก็นำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบไว้ด้วยนะคะเพื่อว่าท่านผู้ฟังได้ไปพบในที่แห่งใดกล่าวไว้ไม่ตรงกันก็จะได้ไม่สงสัยไงล่ะคะคราวนี้ขอเชิญฟังธรรมะหมวด5ข้อต่อไปนะคะอันได้แก่โอรัมภาคยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำ5 1. สักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุให้ยึดถือตัวตนข้อ2วิจิกิจฉาสังโยชน์ความสงสัย
ม่แน่ใจก็ 3. ศีลัพพตปรามาสความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ด้วยเข้าใจว่ามีได้ด้วยศีลพรตนะคะข้อ 4. กามฉันทะสังโยชน์ความพอใจด้วยอำนาจแห่งกามในข้อนี้ท่านหมายเหตุเอาไว้ว่าในที่อื่นใช้ว่ากามราคะสังโยชน์ไม่ใช่กามฉันทะสังโยชน์นะคะข้อ 5. พยาบาทสังโยชน์ความคิดแก้แค้นผู้อื่นในข้อนี้ท่านก็หมายเหตุไว้เช่นเดียวกันนะคะว่าในที่อื่นไม่ใช้พยาบาทสังโยชน์แต่ใช้ปฏิฆะสังโยชน์นะคะคำว่าสังโยชน์นั้นได้แก่เครื่องผูกคือเครื่องผูกสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่หรือให้ติดอยู่ในสังสารวัฏปกตินั้นนะคะเราทราบกันอยู่ว่าสังโยชน์มีอยู่10อย่างแบ่งเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ5กับสังโยชน์เบื้องบนอีก5นะคะสำหรับสังโยชน์เบื้องบน5นั้นท่านจัดไว้ในธรรมะหมวด5ข้อต่อไปซึ่งจะขอยกมากล่าวไว้ในที่นี้พร้อมกันเลยนะคะสังโยชน์เบื้องบน5คืออุทธัมภาคิยสังโยชน์5นั้นได้แก่1รูปราคะความยินดีในรูปฌานหรือรูปภพ 2. อรูปราคะความยินดีในอรูปฌานหรือในอรูปภพ 3. มานะความกระด้างถือตัว 4. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านข้อ 5. อวิชชาความหลงอันเป็นเหตุให้ไม่รู้จริงท่านผู้ฟังคะที่ท่านจัดสังโยชน์ไว้เป็น2พวกคือสังโยชน์เบื้องต่ำอย่างหนึ่งและสังโยชน์เบื้องสูงอีกอย่างหนึ่งนั้นนะคะท่านจัดด้วยอำนาจการละกิเลสคือสังโยชน์เบื้องต่ำนั้นละได้ด้วยมรรคเบื้องต่ำ3คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคและอรหัตมรรคส่วนสังโยชน์เบื้องสูงนั้นนะคะละได้ด้วยมรรคเบื้องสูงคืออรหัตมรรคอย่างเดียวค่ะสำหรับสังโยชน์นี้นะคะในฝ่ายพระสูตรและพระภิธรรมจัดไม่เหมือนกันค่ะที่กล่าวมานี้นะคะเป็นการจัดโดยพระสูตรแต่ที่จะเรียนให้ทราบต่อไปนี้เป็นการจัดโดยฝ่ายพระภิธรรมคือทางฝ่ายพระภิธรรมท่านจัดสังโยชน์เบื้องต่ำที่จะต้องละด้วยมรรคเบื้องต่ำ3ไว้ว่ามีอยู่7นะคะคือ1กามราคะ2ปฏิฆะ3ทิฏฐิ4ศีลัพพตปรามาส5วิจิกิจฉา6อิจฉา7มัจฉริยะทั้งหมดนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ7นะคะส่วนสังโยชน์เบื้องสูง3ก็คือ1ภวราคะ2มานะ3อวิชชาซึ่งสังโยชน์เบื้องสูง3นี้ละได้ด้วยอรหัตมรรคนะคะส่วนเหตุที่ท่านแสดงไว้ว่าเหตุใดท่านถึงจัดสังโยชน์ไว้ในฝ่ายพระสูตรและฝ่ายพระภิธรรมนั้นไม่เหมือนกันยังไม่พบหลักฐานที่มาเลยค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะท่านจะจัดสังโยชน์ไว้ในแบบไหนคือในแบบของพระสูตรหรือของพระภิธรรมก็ตามสังโยชน์ทั้ง10นั้นล้วนแต่เป็นอกุศลเจตสิกทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าอกุศลแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรละทั้งนั้นนะคะและต่างมีรากเหง้าหรือมูลเหตุมาจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภมูลโทสะมูลและโมหะมูลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถึงจะจัดต่างกันอย่างไรอกุศลเหล่านั้นก็มาจากรากเหง้าอันเดียวกันคือโลภะโทสะและโมหะนะคะจึงไม่มีข้อที่ควรจะเคลือบแคลงสงสัยให้เกิดวิจิกิจฉาขึ้นในใจอีกนะคะทั้งเมื่อว่าโดยการละแล้วสังโยชน์เบื้องต่ำฝ่ายพระสูตร5ฝ่ายพระภิธรรม7ก็ล้วนแต่ละได้ด้วยมรรคเบื้องต่ำ3เหมือนกันคือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคและอนาคามิมรรคส่วนสังโยชน์เบื้องบนฝ่ายพระสูตร5กับฝ่ายพระภิธรรม3ก็ละได้ด้วยมรรคเบื้องสูงคืออรหัตมรรคเหมือนกันค่ะดิฉันขอเพิ่มเติมข้อความในสุมังคละวิราชินีอรรถกถาที่กล่าวถึงเรื่องสังโยชน์เครื่องผูกที่มีแก่พระอริยะไว้อย่างน่าฟังทีเดียวนะคะคือท่านกล่าวว่าในบรรดาบุคคลที่ถูกสังโยชน์เหล่านั้นผูกไว้
พระโสดาบันและพระสกทาคามีที่บังเกิดอยู่ในรูปภพและอรูปภพชื่อว่าถูกเครื่องผูกไว้ในภายในแต่ตัวเองนั้นนอนอยู่ภายนอกกล่าวคือพระโสดาบันและพระสกทาคามีนั้นยังละกามราคะไม่ได้เด็ดขาดกามราคะนั้นเป็นของมีอยู่ในใจของบุคคลทั่วไปเป็นปกติท่านจึงเรียกว่าภายในนะคะเพราะเป็นกิเลสที่มีอยู่ภายในเป็นประจำบุคคลทั่วไปย่อมติดอยู่ในกามราคะไม่เว้นแม้แต่พระโสดาบันและพระสกทาคามีกามราคะจึงเป็นเครื่องผูกที่ผูกบุคคลเหล่านั้นไว้ในกามภูมิให้เกิดอยู่ในมนุษย์และเทวดา6ชั้นแต่พระโสดาบันและพระสกทาคามีกลับไปเกิดเสียในรูปภพและอรูปภพซึ่งเป็นภูมิของรูปราคะและอรูปราคะซึ่งท่านเรียกว่าภายนอกทั้งนี้เพราะท่านได้รูปฌานและอรูปฌานรูปฌานและอรูปฌานจึงนำท่านเกิดในรูปภพและอรูปภพซึ่งไม่ใช่ภูมิของเครื่องผูกคือกามราคะแต่เป็นภูมิเครื่องผูกของรูปราคะและอรูปราคะเพราะฉะนั้นอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่าพระโสดาบันและสกทาคามีที่เกิดในรูปภพและอรูปภพถูกผูกอยู่ภายในแต่นอนอยู่ภายนอกเพราะท่านยังถูกกามราคะอันเป็นเครื่องผูกภายในผูกไว้นะคะแต่ตัวเองไปนอนคือไปเกิดอยู่เสียในรูปภูมิและอรูปภูมิซึ่งเป็นภายนอกภูมิของกามราคะส่วนพระอนาคามีที่อยู่ในกามภูมิชื่อว่าถูกผูกอยู่ภายนอกแต่นอนอยู่ภายในกล่าวคือพระอนาคามีนั้นละกามราคะได้แล้วแต่ละรูปราคะและอรูปราคะยังไม่ได้นะคะจึงควรจะเกิดอยู่ในรูปภพและอรูปภพอันเป็นภายนอกแต่ก็กลับมาอยู่เสียที่กามภพซึ่งเป็นภายในเครื่องผูกของท่านจึงอยู่ภายนอกภูมิที่ท่านเกิดเพราะเหตุนี้อรรถกถาจึงกล่าวว่าพระอนาคามีที่เกิดในกามภพถูกเครื่องผูกผูกอยู่ภายนอกแต่ตัวเองนอนอยู่ภายในที่ท่านกล่าวอย่างนี้นะคะท่านกล่าวหมายเอาบุคคลที่สำเร็จเป็นพระอนาคามีในกามภูมิแล้วยังมีชีวิตอยู่คือยังไม่ตายนะคะแต่ถ้าหากพระอนาคามีตายท่านก็จะต้องไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพแน่นอนเพราะท่านละกามราคะได้แล้วท่านจึงไม่เกิดในกามภูมิแต่จะเกิดในรูปภูมิและอรูปภูมิเท่านั้นนะคะตามกำลังฌานที่ท่านได้ถึงแม้ว่าในขณะที่ท่านอยู่ในกามภูมินั้นท่านจะไม่เคยได้ฌานเลยก็ตามแต่เพราะเหตุที่ท่านละกามราคะแล้วท่านจะเกิดในกามภพไม่ได้ฌานจึงจะต้องเกิดแก่ท่านก่อนตายด้วยอำนาจของอนาคามิมรรคและด้วยอำนาจของการเจริญฌานไว้ในอดีตฌานที่เกิดขึ้นเพื่อนำท่านไปเกิดในรูปภพและอรูปภพนี้ชื่อว่ามรรคสิทธิฌานคือฌานที่สำเร็จด้วยมรรคสำหรับโสดาบันและพระสกทาคามีที่เกิดในกามภพชื่อว่าถูกผูกอยู่ภายในและนอนอยู่ภายในเพราะท่านยังละกามราคะอันเป็นภายในไม่ได้นะคะส่วนพระอนาคามีที่อยู่ในรูปภพและอรูปภพชื่อว่าถูกผูกอยู่ภายนอกและนอนอยู่ภายนอกทั้งนี้เพราะท่านละกามราคะอันเป็นภายในได้แล้วแต่ยังยินดีในรูปราคะและอรูปราคะอันเป็นภายนอกรูปราคะและอรูปราคะอันเป็นภายนอกนั้นนะคะได้ผูกท่านไว้ในรูปภพและอรูปภพส่วนพระขีณาสพคือพระอาหารนั้นไม่ถูกผูกอยู่ในภพใดๆเลยค่ะเพราะท่านละทั้งกามราคะรูปราคะและอรูปราคะได้หมดสิ้นแล้วนะคะจึงไม่ถูกผูกอยู่ในภพใดๆเลยนี่ก็เป็นเรื่องของสังโยชน์เบื้องต่ำ5และสังโยชน์เบื้องบน5นะคะต่อไปเป็นธรรมะหมวด5ข้อที่ว่าสิกขาบท5เลยนะคะ
สิกขาบท5อย่างนี้ก็ได้แก่ 1. ปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. อทินนาทานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ 5. สุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคำว่าสิกขาบทนั้นนะคะได้แก่บทที่ควรศึกษาอธิบายว่าเป็นส่วนแห่งข้อศึกษาหมายความว่าธรรมะที่ควรศึกษาในพระศาสนานี้มีอยู่มากนะคะสิกขาบท5ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ควรศึกษาศึกษาเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติตามให้ถูกต้องนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านอธิบายว่าบทแห่งการศึกษาได้แก่สิกขาบทอธิบายว่าสิกขาบทนั้นได้แก่อุบายที่เป็นเหตุให้เข้าถึงอธิจิตและอธิปัญญาเพราะสิกขาบทนั้นเป็นศีลศีลจึงเป็นเหตุให้เข้าถึงอธิจิตคือสมาธิที่ประกอบด้วยวิปัสสนาและเข้าถึงอธิปัญญาที่ประกอบด้วยวิปัสสนาจนสามารถบรรลุถึงสมาธิและปัญญาที่ประกอบกับมรรคผลได้นะคะสำหรับเรื่องของศีลนั้นก็ทราบกันดีอยู่ว่าศีลนั้นเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ใช่กายไปฆ่าตีผู้อื่นลักทรัพย์ผู้อื่นหรือผิดลูกเมียสามีผู้อื่นไม่ใช่วาจากล่าวเท็จสำหรับศีลข้อ5นั้นคืองดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยนั้นไม่เนื่องด้วยกายหรือวาจาโดยตรงนะคะแต่ถ้าหากขาดศีลข้อ5นี้แล้วก็เป็นเหตุให้ประพฤติชั่วทางกายมีการฆ่าตีลักทรัพย์ทำกาเมสมิจฉาจารได้เป็นเหตุให้ประพฤติชั่วทางวาจาได้ด้วยการพูดเท็จตลอดเลยไปถึงพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิกขาบท5ข้อนี้นะคะจึงเป็นเครื่องขัดเกลากายและวาจาให้สะอาดโดยแท้สำหรับธรรมะ5ข้อต่อไปได้แก่อัพพะฐานะ5อย่างคือข้อ1ภิกษุขีณาสพคือพระอรหันต์นะคะไม่สามารถจะปรงสัตว์จากชีวิตได้ข้อ2ภิกษุขีณาสพไม่สามารถลักทรัพย์อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมยได้ข้อ3ภิกษุขีณาสพไม่สามารถเสพเมถุนได้ข้อ4ภิกษุขีณาสพไม่สามารถพูดเท็จทั้งๆรู้อยู่ได้ข้อ5ภิกษุขีณาสพไม่สามารถกระทำการสะสมบริโภคกามเหมือนเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์ได้ท่านผู้ฟังคะคำว่าอัพพะฐานะคือฐานะที่ไม่ควรแก่พระอรหันตขีณาสพหมายความว่าพระอรหันต์ท่านจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้คือไม่แกล้งฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพเมถุนไม่พูดเท็จทั้งรู้อยู่และไม่สังสมการบริโภคกามเหมือนคฤหัสถ์อรรถกถาท่านกล่าวว่าความจริงแล้วนะคะท่านยกพระอรหันต์ขึ้นเป็นประธานเท่านั้นล่ะค่ะเพราะแม้แต่พระอริยบุคคลที่ต่ำกว่าพระอรหันต์นะคะท่านก็ไม่ทำสิ่งทั้ง5นี้เพราะฉะนั้นการที่ยกพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นประธานในหัวข้อธรรมนี้ก็เพื่อที่จะกล่าวติเตียนปุถุชนและสรรเสริญพระอรหันต์เท่านั้นด้วยว่าปุถุชนยังทำสิ่งเหล่านี้อยู่แต่พระอรหันต์ท่านไม่ทำเลยนะคะปุถุชนจึงเป็นผู้ควรถูกติเตียนด้วยการกระทำชั่วมีการฆ่าแม้มารดาบิดาเป็นต้นส่วนพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ควรสรรเสริญเพราะท่านไม่ทำความชั่วแม้แต่การฆ่ามดตัวเล็กๆเป็นต้นท่านก็ไม่ทำนะคะธรรมะหมวด5ข้อต่อไปได้แก่อภิยสนะ5อย่าง
คือ 1. ญาติพยัญชนะความฉิบหายแห่งญาติข้อ 2. โภคะพยัญชนะความฉิบหายแห่งโภคะข้อ 3. โรคะพยัญชนะความฉิบหายเพราะโรคข้อ 4. ศีลพยัญชนะความฉิบหายแห่งศีลข้อ 5. ทิฏฐิพยัญชนะความฉิบหายแห่งทิฏฐิคำว่าความฉิบหายนี้นะคะได้แก่การทำลายประโยชน์สุขการที่ประโยชน์สุขของญาติถูกทำลายไปด้วยภัยต่างๆมีโจรภัยและอัคคีภัยเป็นต้นชื่อว่าญาติพยัญชนะความฉิบหายแห่งญาติการที่ทรัพย์สมบัติเสียหายไปชื่อว่าโภคะพยัญชนะความฉิบหายแห่งโภคะการที่ถูกโรคร้ายเบียดเบียนชื่อว่าโรคะพยัญชนะเพราะว่าการมีโรคนั้นเป็นความเสื่อมนะคะความไม่มีศีลหรือความเสื่อมจากศีลชื่อว่าศีลพยัญชนะความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันทำลายสัมมาทิฏฐิเสียชื่อว่าทิฏฐิพยัญชนะความฉิบหายแห่งทิฏฐิท่านผู้ฟังคะความเสื่อมจากญาติตลอดจนความเสื่อมจากโภคสมบัติความเสื่อมเพราะโรคไม่ได้เป็นบาปอกุศลทั้งไม่มีพระไตรลักษณ์ด้วยนะคะแต่เป็นเหตุให้เกิดบาปอกุศลได้เพราะความเสียใจหรือเสียดายที่ตามมาภายหลังส่วนความเสื่อมแห่งศีลและความเสื่อมแห่งทิฏฐินั้นจัดเป็นบาปอกุศลด้วยแล้วก็มีพระไตรลักษณ์คืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะด้วยเหตุนี้ในตอนท้ายนะคะท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวสรุปไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะเหตุที่ญาติพินาศเพราะเหตุที่โภคพินาศและเพราะเหตุที่โรคพินาศแต่ย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะเหตุที่ศีลพินาศหรือเพราะเหตุที่ทิฏฐิพินาศธรรมะหมวด5ข้อต่อไปนะคะได้แก่สัมปทา5คือ 1. ญาติสัมปทาความถึงพร้อมด้วยญาติ 2. โภคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยโภคะ 3. อารโรคยะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรค 4. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 5. ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิท่านพระสารีบุตรแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุแห่งการถึงพร้อมด้วยญาติก็ดีด้วยโภคะก็ดีด้วยความไม่มีโรคก็ดีสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุแห่งการถึงพร้อมด้วยศีลหรือการถึงพร้อมด้วยทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกหมายความว่าบุคคลใดพร้อมด้วยญาติพรั่งพร้อมด้วยสมบัติคือมีสมบัติมากหรือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบ่อยๆจะมีบ้างก็นานๆครั้งหนึ่งก็เป็นธรรมดานะคะที่จะหนีจากความไม่มีโรคไปไม่ได้แต่ไม่ได้มีบ่อยๆคนที่ถึงพร้อมด้วยญาติด้วยโภคะคือความไม่มีโรคเหล่านี้ไม่อาจไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เมื่อตายไปแล้วเพราะญาติก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีว่าไม่มีโรคก็ดีช่วยให้เข้าไปสู่โลกสวรรค์ไม่ได้ความดีต่างหากนะคะที่ช่วยได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความดีคือศีลและทิฏฐิคือเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เพราะเหตุที่การไปเกิดในสุคตินั้นต้องอาศัยความดีท่านจึงได้แสดงโทษของศีลและอานิสงส์ของศีลไว้ในธรรมะข้อต่อไปส่วนท่านจะแสดงไว้อย่างไรนั้นนะคะขอเชิญฟังจากที่ท่านพระสารีบุตรแสดงโทษของศีลวิบัติของคนทุศีลไว้5อย่างดังนี้ค่ะข้อ1ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายคนทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อมแห่งโภคะใหญ่
ซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุข้อ 2. เกียรติศักดิ์อันเสียหายของคนทุศีลมีศีลวิบัติย่อมระบือไกลข้อ 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติเข้าไปหาบริษัทใดๆคือขัตติยกษัตริย์บริษัทพราหมณบริษัทคฤหบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าเป็นคนเก้อเขินเข้าไปหาข้อ 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติย่อมเป็นคนหลงทำกาละข้อ 5. เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกคนทุศีลมีศีลวิบัติย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกส่วนอานิสงส์ของผู้มีศีลของคนมีศีลก็มี5อย่างตรงกันข้ามกับคนทุศีลนะคะกล่าวคือข้อ 1. คนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลในโลกนี้ย่อมประสบกองโภคะใหญ่ซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุข้อ 2. เกียรติศัพท์อันดีงามของคนมีศีลย่อมระบือไปข้อ 3. คนมีศีลเข้าไปหาบริษัทใดๆคือขัตติยบริษัทพราหมณบริษัทคหบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปข้อ 4. คนดีย่อมไม่หลงทำกาละข้อ 5. คนมีศีลตายแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในเรื่องโทษของคนทุศีลและอานิสงส์ของคนมีศีลนี้นะคะพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรด้วยข้อความที่เหมือนกันที่ท่านพระสารีบุตรแสดงในสังคีติสูตรนี้ท่านก็ไม่ได้เอามาจากที่อื่นนะคะเอามาจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นเองธรรมะบท5ข้อต่อไปได้แก่ธรรมะสำหรับโจทย์5อย่างคือ 1. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันภิกษุผู้เป็นโจทย์ที่ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งธรรม5ประการไว้ณภายในแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นนะคะข้อกเราจักกล่าวโดยกาละอันควรจักไม่กล่าวโดยกาละไม่สมควรข้อขอเราจักกล่าวด้วยคำจริงจักไม่กล่าวด้วยคำไม่จริงข้อคอเราจักกล่าวด้วยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวด้วยคำหยาบข้องอเราจักกล่าวด้วยคำที่ประกอบด้วยประโยชน์จักไม่กล่าวคำที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ข้อจอเราจักกล่าวด้วยเมตตาจิตจักไม่กล่าวด้วยมีโทสะภายในดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันภิกษุผู้เป็นโจทย์ที่ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งธรรมะ5ประการนี้ไว้คำว่าโจทย์นี้ได้แก่การตั้งข้อกล่าวหาการว่ากล่าวการตักเตือนนะคะอรรถกถาท่านกล่าวว่าผู้ที่เป็นโจทย์นั้นได้แก่ภิกษุผู้โจทย์ด้วยอาการ4อย่างค่ะคือ 1. โจทย์ชี้วัตถุคือเรื่องที่ผิดนะคะข้อ 2. โจทย์ชี้อาบัติคือการต้องโทษทางวินัยบัญญัติข้อ 3. ปฏิเสธการอยู่ร่วมกันกับผู้ถูกโจทย์ข้อ 4. ปฏิเสธการไหว้กราบของผู้ถูกโจทย์เวลาที่กล่าวหาหรือตักเตือนผู้ทำผิดก็ต้องทำด้วยกุศลจิตด้วยความปรารถนาดีต่อผู้ผิดเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเมื่อเวลาจะว่ากล่าวตักเตือนก็ให้ตักเตือนในเวลาอันควรเช่นไม่ว่ากล่าวในขณะเข้าประชุมกันอยู่นะคะควรหาโอกาสว่ากล่าวในขณะนั่งพักเป็นต้นควรว่ากล่าวด้วยคำจริงคำอ่อนหวานทั้งประกอบด้วยประโยชน์โดยมีเมตตาจิตเป็นที่ตั้งไม่ใช่มีโทสะเป็นที่ตั้งนะคะธรรมะหมวด5ข้อต่อไปได้แก่องค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร5อย่างคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 2. เป็นผู้มีอาพาธคือโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีทุกข์น้อยประกอบด้วยเตโชธาตุอันมีวิบากเสมอกันไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นกลางกลางควรแก่ความเพียรข้อ 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในพระศาสนาข้อ 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อจะละอกุศลธรรมเพื่อจะยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม
เป็นผู้มีกำลังใจมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในบรรดาธรรมที่เป็นกุศลนะคะข้อ5เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับเป็นปัญญาอย่างประเสริฐเป็นไปเพื่อชำระกิเลสจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบรวมความว่าผู้ที่จะมีความเพียรอย่างแรงกล้านั้นนะคะ